แหวนสุดช้ำโรงพยาบาลดังวินิจฉัยผิดพลาดหวิดดับเสียท่อรังไข่ไม่แม้แต่ขอโทษบันเทิงวันที่31สิงหาคม2567 17:54 น.แหวนปวริษาเผยสุดช้ำโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังวินิจฉัยผิดพลาดหวิดดับเสียท่อรังไข่ไม่แม้แต่ขอโทษเดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาของความสูญเสียครั้งใหญ่ของแหวนปวริษาเพ็ญชาติหลังคุณตาชรินนันทนาคอนจากไปด้วยโรคชราซึ่งก่อนหน้าคุณตาจะเสียเธอก็ป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัดเนื่องจากการวินิจฉัยผิดพลาดของทางโรงพยาบาลเป็นอันตรายแก่ชีวิตได้และยังต้องสูญเสียท่อรังไข่ไปหนึ่งข้างโดยแหวนได้โพสต์ภาพวันที่พาลูกชายไปกราบลาต้าชรินเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมเขียนข้อความระบุว่าหนูพาเหลนมากราบคุณตาตามที่สัญญาแล้วนะคะบอกคุณตาตั้งแต่ตอนฮึดจะทำลูกครั้งสุดท้ายหลังจากเฟลมาหลายครั้งคุณตาบอกตามนอไอจอครั้งนี้ต้องได้และก็ได้จริงๆคุณตาได้เป็นคุณทวดครั้งแรกในชีวิตแล้วนะมาหาตามสัญญาช้าไปนิดแต่หนูเชื่อว่าคุณตายังรู้สึกได้เดือนที่ผ่านมาของแหวนนี่เรียกได้ว่าเป็นวอตเอมันเริ่มต้นก็ต้องเข้าผ่าตัดฉุกเฉินเนื่องจากการวินิจฉัยผิดพลาดของแพทย์ที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังที่ทำให้แหวนเป็นอันตรายที่สามารถถึงแก่ชีวิตดีที่อาการกำเริบรุนแรงก่อนเดินทางต่างประเทศไม่งั้นคงได้ไปรอคุณตาอยู่บนสวรรค์และยังต้องสูญเสียท่อรังไข่ไปหนึ่งข้างจากความผิดพลาดครั้งนี้ซึ่งทางโรงพยาบาลไม่แม้แต่ขอโทษตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการเจรจาในเรื่องการรับผิดชอบของโรงพยาบาลถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ต้องดำเนินการทางกฎหมายต่อไปช่วงที่ผ่าตัดฉุกเฉินที่โรงพยาบาลคุณตาก็ทรุดลงอีกสงสารแม่หนิงมากต้องวิ่งไปมาระหว่างสองโรงพยาบาลตอนนั้นยังบอกตาว่าให้อดทนอีกสักเดือนนะขอให้หนูผ่าตัดหายเรียบร้อยเกิดอะไรขึ้นหนูจะได้มาช่วยงานคุณตาได้ต้องขอบคุณคุณตาที่อดทนมาได้4 อาทิตย์พอดีเป๊ะจนหมออนุญาตให้แหวนกลับมาใช้ชีวิตปกติและได้จัดงานศพให้คุณตาเป็นครั้งสุดท้ายนะคะบทบรรณาธิการการคณะสงฆ์ล่าสุดประเด็นร้อนวันที่31สิงหาคม2567 19:15 น.ความเคลื่อนไหวของการคณะสงฆ์ล่าสุดมีเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชที่ทรงแต่งตั้งพระสังฆาธิการในตำแหน่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกองค์พระประมุขของคณะสงฆ์ไทยเสด็จลงพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประธานพระวโรกาสให้สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองเฝ้ารับประธานพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆประกอบด้วยผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่โหนเหนือเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญและประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศทั้งนี้ได้ประธานพระบัญชาให้สมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นเจ้าคณะใหญ่โหนเหนือปกครองดูแลคณะสงฆ์ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนพระพรหมบิลกวัดสามพระยาเป็นเจ้าอาวาสวัดสามพระยาพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญอันเป็นการกลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหลังพ้นมณฑินจากคดีความที่ถูกฟ้องร้องอย่างไม่เป็นธรรมพระพรหมโมลีเจ้าอาวาสวัดปากน้ำและผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่โหนเหนือเป็นประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศอันมีหน้าที่เกี่ยวกับการพระธรรมทูตต่างประเทศทั่วโลกทั้ง3ตำแหน่งมีความสำคัญต่อคณะสงฆ์อย่างยิ่งยวดเป็นผู้นำกำกับดูแลความเรียบร้อยของพระภิกษุสามเณรและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอันเป็นพานธุระต่างพระเนตรพระกันพระมหาบพิตรสมภารเจ้า
นอกจากนี้การประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ผ่านมาอันมีสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเป็นประธานที่ประชุมมีมติรับทราบการลาออกจากกรรมการมหาเถรสมาคมที่เป็นระดับพระราชาคณะเจ้าคณะรองฝ่ายมหานิกายรวมสองรูปด้วยกันประกอบด้วยพระพรหมเสนาบดีพิมยานวีโรปทเจ็ดเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาเจ้าคณะภาค7และพระพรหมวชรเมธีสมเกียรติโกวิโทปท9เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามเจ้าคณะภาค9ทั้งหมดทั้งมวลนี้มิใช่เป็นความขัดแย้งในการคณะสงฆ์แต่เป็นการเสียสละโดยแท้คาดว่าเพื่อเปิดทางให้พระเถระระดับพระราชาคณะเจ้าคณะรองอื่นที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนถือเป็นความงดงามและสามัคคีของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน ไต่ชุติมาตอบหลังคนถามมีน้องหรือเปล่าพร้อมติดแท็กถึงสิ่งเล็กๆที่อยู่ในท้องช่วงนี้บันเทิงวันที่31สิงหาคม2567 7:59 น.แฟนๆแห่แซวยังไงก็สวยไต่ชุติมาตอบเองแล้วหลังคนถามมีน้องหรือเปล่าพร้อมติดแท็กถึงสิ่งเล็กๆที่อยู่ในท้องช่วงนี้เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งคนสวยที่ถูกจับตาสวยออร่าออกงานล่าสุดกระทั่งมีหลายคนเข้ามาถามกลางอินสตาแกรมมีข่าวดีเรื่องมีน้องหรือเปล่ากันเลยทีเดียวสำหรับอดีตนางเอกดังต่ายชุติมาอ่านข่าวออร่าสวยฉ่ำออกงานต่ายชุติมาเจอถามมีน้องหรือเปล่ามีคนช่วยตอบอ่านข่าวฮือฮาต่ายชุติมาลงรูปคู่สวมชุดเจ้าสาวคนแห่ยินดีเพียบดราม่าแฟนดูแก่จังล่าสุดสาวต่ายชุติมาโพสต์ภาพเดี่ยวสวยๆจากงานดังกล่าวอีกครั้งพร้อมแคปชั่นติดตลกตอบไปถึงหลายคนที่สงสัยเรื่องมีน้องหรือเปล่าด้วยว่ามีคนขุนดีแฮปปี้Enjoy Eating ก็เลยจะบวมหน่อยนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในท้องช่วงนี้ถ้าเป็นพยาธิก็คงจะดีงานนี้แฟนๆเข้ามาแซวอาทิโอ้ยมีขาเอาดีๆเวอร์ชั่นนี้มีต่ายก็น่ารักนะสวยทุกองศาอยู่แล้วคนนี้ผิวสวยใสมากเลยค่ะยังไงก็สวยค่ะเป็นต้น